พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายได้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้และได้มาบอกกล่าวว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดในรอบ30ปีซึ่งเกิดจากการผิดพลาดบริหารประเทศที่ผิดพลาดและล้มเหลวของรัฐบาลนี้โดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557และบริหารประเทศยาวนานต่อเนื่องมาถึง6ปีการบริหารประเทศที่ผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่งผลให้ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำประชาชนในพื้นที่ของดิฉันร้องทุกข์กับดิฉันว่าท่านส.ส.ถ้าจะได้เห็นเงิน100บาทต้องขายยางพาราก้อนให้ได้ถึง10กิโลกรัมอยากจะกินปลาทู1เข่งต้องขายยางพาราก้อนให้ได้ถึง2กิโลกรัมประชาชนตกงานตัวเลขการตกงานในเดือนมีนาคม2563นั้นประชาชนคนไทยตกงานสูงถึง7ล้านคนและสภาอุตสาหกรรมหอการค้าไทยยังคาดการว่าในปีนี้จะมีประชาชนคนไทยตกงานสูงถึง10ล้านคนสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศสูงขึ้นเป็นยุคข้าวยากหมากแพงโดยแท้จริงตัวดิฉันเองออกเยี่ยมเยียมพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายสอบถามว่าได้รับปัญหาความเดือดร้อนอย่างไรบ้างประชาชนของดิฉันแจ้งว่าทำมาหากินยากลำบากมากมาตลอด6ปีในปีนี้เองเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19เพียงแค่ทำให้ทำมาหากินลำบากยากขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นประชาชนเกิดความสิ้นหวังทำมาหากินลำบากคิดฆ่าตัวตายดิฉันขอย้อนไปในวิกฤตต่างๆของประเทศไทยแค่20ปีเท่านั้นเราเกิดวิกฤตต่างๆขนาดใหญ่ประมาณ3ครั้งปี2545เกิดโรคระบาดโรคซาร์พบผู้ติดเชื้อ 8,098 รายเสียชีวิต774รายอัตราการเสียชีวิตคิดเป็น 9.6% ผู้นำประเทศในตอนนั้นนำโดยพรรคไทยรักไทยแก้ไขปัญหาโดยการจัดคณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์วันละ3ชุดเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคซาร์อสมเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ในตอนนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ดีเท่าตอนนี้ด้วยซ้ำไปและผู้นำประเทศในตอนนั้นประกาศทันทีว่าใครติดเชื้อโรคซาร์ในประเทศไทยแล้วเสียชีวิตรัฐบาลพร้อมจ่ายทันที1ล้านบาทต่อมาเมื่อปี2547เกิดโรคระบาดไข้หวัดนกซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ติดจากสัตว์ปีกพบผู้ติดเชื้อจากทั่วโลก861รายเสียชีวิต455รายอัตราการตายคิดเป็น 52.8% การแก้ไขปัญหาของผู้นำประเทศในตอนนั้นสั่งปิดเฉพาะพื้นที่พบผู้ติดเชื้อทันทีและผู้นำประเทศนำโดยพรรคไทยรักไทยเช่นกันค่ะประกาศทันทีว่าถ้าใครกินไก่สุกไข่สุกแล้วเสียชีวิตจะจ่ายทันทีรายละ3ล้านบาทต่อมาเมื่อปลายปี2547เกิดภัยพิบัติสึนามิทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเสียชีวิต 5,400 รายสูญหายอีก 2,000 รายผู้นำรัฐบาลผู้นำประเทศไทยในตอนนั้นประกาศทันทีเช่นกันว่าให้นักท่องเที่ยวสามารถโทรศัพท์กลับไปหาครอบครัวได้โทรฟรีทั่วโลกค่ะทั้ง3วิกฤตที่ประเทศไทยได้ประสบมานะคะผู้นำประเทศไทยในตอนนั้นเป็นผู้ที่มีภาวะในการตัดสินใจที่รวดเร็วรู้และเข้าใจปัญหาเป็นนักบริหารที่เป็นมืออาชีพจึงทำให้ประชาชนในประเทศนะคะเกิดความมั่นใจสามารถหยุดวิกฤตและฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและในปีนี้เองค่ะปี2563เราเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19เรามาพูดถึงเรื่องตัวเลขกันนะคะปีนี้นะคะ
ผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงถึงประมาณ3ล้าน3แสนคนแต่ในขณะที่โรคระบาดโควิด-19 นั้นถึงวันนี้เราพบผู้เสียชีวิตจากทั่วโลกประมาณ 350,000 คนผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดโควิด-19 น้อยกว่าโรคมะเร็งถึง10เท่าตัวเลขในประเทศไทยนะคะเราพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 3,065 รายเสียชีวิต57รายอัตราการเสียชีวิต 1.8% มาตรการรองรับของระบบสาธารณสุขและอุปกรณ์การแพทย์ของไทยเราสามารถมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดทั้งประเทศได้ 15,095 เตียงแยกเป็น ICU 3,748 เตียงแยกเป็นห้องผู้ป่วยรวม 4,533 เตียงโรงพยาบาลในกรุงเทพสามารถรองรับผู้ป่วยได้522เตียงและเตียงสนามต่างจังหวัดอีก 1,611 เตียงประเทศไทยของเราค่ะยังมีเครื่องช่วยหายใจรองรับผู้ป่วยโควิดถึง 12,735 เครื่องยิ่งได้เห็นตัวเลขแบบนี้ดิฉันจึงมั่นใจว่าระบบสาธารณสุขและอุปกรณ์การแพทย์ของไทยจะสามารถรองรับวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนจริงอยู่ค่ะว่าโรคนี้เป็นโรคระบาดใหม่ทุกคนสามารถติดได้หากมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะหายได้ด้วยตัวเองอัตราการตายต่ำมากค่ะไม่ถึง 2% จริงค่ะว่าไม่มีวัคซีนที่จะรักษาหายแต่ตามสถิติแล้วหากมีวัคซีนสามารถป้องกันได้ก็จะสามารถป้องกันได้แค่ 40-60% เท่านั้นแต่ผู้นำของประเทศไทยผู้นำของรัฐบาลนี้แทนที่จะให้ความรู้และข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนคนไทยแต่กลับเลือกสร้างความวิตกและหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวออกกฎหมายมารักษาโรคภัยไข้เจ็บตัวเลขที่เราพบในประเทศไทย 3,000 กว่ารายอัตราการเสียชีวิตไม่เกิดไม่ถึง 2% นั้นดิฉันมีความมั่นใจค่ะว่าเกิดจากการเสียสละของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ยอมที่จะอยู่บ้านเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมและมีความเสียสละและความสามารถของบุคลากรของสาธารณสุขไทยที่สุดแล้วค่ะเกิดจากความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยโครงการ30บาทรักษาทุกโรคจากพรรคไทยรักไทยที่เป็นระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ทำให้คนไทยเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วนี่ต่างหากที่เป็นเหตุผลที่ทำให้วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ครั้งนี้สามารถควบคุมได้ในประเทศไทยยังไม่พอค่ะผู้นำรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังนำเอาโควิด-19 อ้างเพื่อออกพ.ร.ก.เงินกู้สูงถึง 1.9 ล้านล้านบาทเป็นการกู้เงินที่มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยส่งผลให้พี่น้องประชาชนคนไทยเป็นหนี้สินทันทีล้นพ้นตัวเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานจากตัวเลขประมาณเกือบ2ล้านล้านเนี่ยค่ะนำไปนะคะจัดสรรเพื่อระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งเพียงแค่ 4.5 หมื่นล้านบาทคิดเป็นแค่ 2% จากวงเงินกู้ทั้งหมดอีก 98% นั้นนำมาแก้ไขการบริหารที่ผิดพลาดและล้มเหลวของการบริหารเศรษฐกิจของการบริหารประเทศไทยตลอดระยะเวลา6ปีต่างหากค่ะเงินกู้เกือบ2ล้านล้านแต่นำมาแก้ไขสาเหตุที่เราต้องออกพลกู้เงินกู้ครั้งนี้แค่ 2% อีก 98% นำมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ผู้นำประเทศของเราบริหารประเทศผิดพลาดและล้มเหลวค่ะนักบริหารมืออาชีพจากพรรคเพื่อไทยเสนอยุทธศาสตร์21วันสยบโควิดตั้งแต่การระบาดของโรคโควิดนี้เริ่มต้นครั้งแรกเพราะว่าหัวใจของการสยบการแพร่กระจายของโรคนั้นคือการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเพื่อนำมาเข้าระบบให้ได้มากและเร็วที่สุด21วันสยบโควิด
เราเสนอแค่2มาตรการเองค่ะ1เปิด2ปิด1เปิดก็คือปูพรมตรวจโควิด-19 ทั่วประเทศกันกรอง3ขั้นกำหนดนิยามผู้ที่ติดเชื้อตรวจใครมีไข้ไอแยกกักสังเกตอาการแล้วตรวจซ้ำอีกครั้ง2นะคะปิดการควบคุมไม่ให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากต่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติมในประเทศไทยนะคะแล้วก็กักตัว14วันโดยค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้ที่ได้รับการติดเชื้อต้องจ่ายเองนะคะและหลังวิกฤตนี้ทางพรรคเพื่อไทยของเรายังเสนอยุทธศาสตร์ใน3เป้าหมายสำคัญสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 หากว่าครั้งนี้หมดไปเราก็สามารถที่จะเกิดโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติได้อีกแต่จุดสำคัญที่จะนำพาพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตในทุกๆครั้งได้ขึ้นอยู่กับผู้นำประเทศตอนนั้นต่างหากว่าจะมีสภาวะผู้นำที่กล้าตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมีความรู้และความเข้าใจในปัญหาเป็นนักบริหารมืออาชีพจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวต่างประเทศสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตครั้งนั้นเกิดขึ้นได้หรือเปล่าค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณ